ก็ทีมของเวลิซาโปปอฟเนี่ยหลังๆมาชนะยากเหลือเกินแต่ละเกมนะครับดูเกมนี้ที่เจอกับทีมท้ายตารางอย่างสมุทรสงครามจะเป็นยังไงอ่ะมาถึงมีสกอร์เลยครับและเป็นโอ้เป็นคนนี้ครับบิยอนเลเดอร์มันเท้าซ้ายข้าถนัดครับมองแล้วยิงเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้โอ้โหแล้วยิงโอ้โหเข้าไปดื้อๆเลยครับโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยคุณเบียร์กุลใช่ครับตรงนี้ผู้รักษาประตูอ่านทางผิดครับที่เขาจะโยนเขายิงเลยวัชระบัวทองนะครับได้แต่ยืนมอง 1-0 ครับสุพรรณนำเร็วดูทางสู่สงครามบ้างฟรีคิกลูกนี้หลุดกรอบออกไปตอนนี้เนี่ยทางสู่สงครามไม่มีโค้ชเปลี่ยนโค้ชได้ไหมครับใช่เปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยแล้วครับจางตะบุญเลิศวิมลรัตน์ก็ลาออกไปแล้วครับก็ดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไปอีกหนึ่ง สุพรรณรายที่18แล้วด้วย สุพรรณมาอีกทีครับจังหวะยิงไปติดบล็อกกับลินเดอร์มานอีกครั้งนะครับก็ประสานงานกับจักรพันธ์พรใสฟรีคิกครับในช่วงท้ายครึ่งแรกลินเดอร์มานเปิดไปแล้วโขกลูกนี้หลุดกรอบออกไปแม่สุพรรณบุรีตอนนี้จะทำอะไรมันดูยากเย็นหมดนะครับแม่เกมแต่ละเกมนี่ไม่ง่ายเลยครึ่งแรก1-0นะครับครึ่งหลังสู่สงครามลุยบ้างโอ้ในกรอบโล่งๆอย่างนี้แล้วแปรเรียบร้อยเลยครับ1-1ครับโอ้แม่เป็นจังหวะที่เป็นมิเลียนปาสคาลครับแปรคือยืนอยู่ในกรอบโล่งๆคนเดียวคือจังหวะขึ้นมาเนี่ยเป็นกีฮูแบร์นะครับผู้เล่นกองหลังของสุพรรณหายไปไหนหมดหายหมดเลยครับตัวใหม่นะครับปาสเกลครับที่ยิงไล่มาเป็น1-1โอ้โหเจออย่างนี้นี่ช็อกเลยครับสุพรรณแต่ว่าก็ยังลุยครับฟรีคิกเปิดยัดเข้าไปโอ้โหคือเสาแรกอีกแล้วคราวนี้ผวาไปทันครับแต่ว่าหลุดกรอบไปครับเจ้าเก่าครับวันนี้โอกาสเยอะมากครับดินเดอร์มันพอโดนตีเสมอก็ต้องลุยแล้วครับเจ้าถิ่นเปิดยัดมาแล้วโล่งๆโอ้โหเกือบจะไม่เข้าเหมือนกันนี่เกือบไปครับดราแกนบอสโควิชครับคือโมงไปชนเสาซะอีกครับนี่เป็นประตูในรอบหลายๆเกมเลยนะฮะดูครับดราแกนหลังเจ็บไปแต่ดูอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะเข้าตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าโมงชนเสาแล้วมันจะเด้งออกมาแล้วถ้าไม่ติดวัชระเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นประตูก็ได้ลูกขึ้นนำทำให้เกมของสุพรรณดีขึ้นแต่สู่สงครามก็ลุยครับจังหวะช้าตรงนี้หลุดกรอบออกไปเหมือนกันกีนี่เล่นทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของปทุมคนองจริงแล้วดูครับคือกดดันสุพรรณบุรีได้ด้วยนะครับใช่สุพรรณรามอ้าวเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ไม่ขาดก็สายเลยครับโอ้โหยังดีที่ตะปบไว้ได้ดูค่อนข้างมีปัญหาในเกมรับนะครับคุณเบียร์คุณใช่ครับสุพรรณบุรีช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินแล้วครับแต่ก็ยังดีพอครับที่จะเอา3คะแนนในเกมนี้ครับจบเกมสุพรรณบุรีเอาชนะสมุทรสงครามได้2-1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น